ีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะและวันนี้เราก็มีเรื่องราวมากมายมาฝากคุณผู้ชมเราเริ่มกันจากนี้ก่อนไหมล่ะครับผมในช่วงตะลุยกองถ่ายเราจะมีออมเบื้องหลังละครเรื่องลูกคุณกัมพเทพยังไม่อะไรครับรักหลงโรยอู้ตายยังไม่พออะไรอีกฮะสายทานหัวใจอู้ตายเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ชมแล้วแจกกันคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องลูกคมกัมพเทพโดยในวันนี้จะมีฉากที่พระเอกนางเอกต้องร่วมมือกันต่อสู้กับคนร้ายซึ่งเจ๊ก็มั่นใจว่าคนร้ายคงไม่น่ากลัวเท่าความร้อนใช่ไหมคะทุกคนคุณผู้ชมคะฉากต่อไปเป็นฉากที่อินดี้และวาวาจะต้องบู๊ทั้งที่โดนใส่กุญแจมืออยู่ด้วยกันนี่ครับแล้วก็มีจับยังไงอ่ะต้องจับมือเลยครับอันนี้เพราะเราจะไปแล้วซึ่งจากภาพที่เจเห็นนั้นยืนยันได้เลยว่าไม่ลำบากลำบนสักเท่าไหร่จริงๆค่ะคุณผู้ชมมันก็เลยงงๆมันก็ยังงงๆกันอยู่คุณผู้ชมคะการถ่ายทำอ้วนลำบากแล้วแต่การไขกุญแจออกลำบากกว่าแล้วขายไม่ออกแล้วตอนแรกทำเป็นเล่นตอนแรกบอกว่าไม่ได้กุญแจมาตอนนี้ขายไม่ออกออกไม่มีกุญแจหมดก็ขอให้โชคดีนะคะคุณนะไปกินข้าวเพื่อนงี้ไหมคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรักหลงโรยโดยในวันนี้ทางทีมงานได้เตรียมขนเป็ดมาเข้าฉากด้วยเพื่อเพิ่มความฟรุ้งฟริ้งให้กับฉากเข้าตาซึ่งความฟรุ้งฟริ้งของฉากนั้นมันก็คงจะต้องแลกมาด้วยความแสบตาแสบจมูกของนักแสดงอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะฉากต่อไปเป็นฉากที่มิ้นนั้นซ้ายจะต้องถีบท็อปก่อนจะซ้อมถีบมิ้นจึงได้เอ่ยขอโทษท็อปด้วยความเกรงใจแอะมิ้นคะท็อปฝากบอกว่าถ้าขอโทษแล้วถีบหนักขนาดนี้วันหลังไม่ต้องขอโทษก็ได้นะคะมิ้นผู้ชมคะหลังจากซ้อมถีบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาถ่ายทำจริงก่อนถ่ายทำท็อปจรนผู้เป็นพระเอกก็ได้เอ่ยอะไรบางอย่างกับมิ้นจีบเบาๆนะจีบเบาๆนะโทพวกคุณถ้าเป็นการขอร้องที่แมนมากคุณผู้ชมคะเมื่อเห็นว่าท็อปจรนนั้นจีบเบาๆนะก็วิงวอนขอชีวิตมิ้นชาลิดาจึงรู้สึกเมตตาและถีบท็อปเพียงเบาๆ4 3 2 1เบามากแค่กระเด็นตกเวทีเท่านั้นเองโดนเต็มๆได้เห็นจังๆทั้งสองตาเขาเริ่มไร้เลี้ยวแรงอ่อนล้าลงไปกับทันทันบอกขึ้นมาฮะ
คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสายทานหัวใจโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่มิ้นจะต้องโดนรถเฉี่ยวจนทำให้ขาเจ็บเจมส์มาผู้เป็นพระเอกจึงต้องเข้ามาช่วยดูแลแอะให้ดูแลโดยการแกล้งปล่อยรถเข็นให้ไหลเนียนนะแอะเจมส์คะอันนี้คือจะมาช่วยให้หายหรือมาช่วยให้ตายเร็วกว่าปกติกันแน่คะเนี่ยตกใจหมดเลยหายใจหายคอกันแทบไม่ทันคุณผู้ชมคะหลังจากที่ไปแกล้งจนสาสมใจแหละทั้งมิ้นและเจมส์ก็กลับมาตั้งอกตั้งใจซ้อมบทกันอีกครั้งคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณเจมส์ค่ะได้ค่ะได้ค่ะมิ้นค่ะได้ค่ะมิ้นช่วยด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้เจมส์มาที่กองถ่ายเรื่องเอ้ยไม่ใช่ละสายทานรับงานจนเบิร์กสายทานหัวใจและวันนี้นะคะเจมส์ขอตายตายไม่ได้ซ้อมบทละครแต่ซ้อมลงเสียงรายการตะลุยกองถ่ายแทนเจนเนี่ยนะเราเป็นนักแสดงเหรอขอบคุณนะคะมินที่ยังเหลืออาชีพให้เจนได้หากินบ้างห่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะพระคันพระคันนั่นอยู่ไหนพระคันนั่นล่ะนี่มันไม่ใช่ใครจะร้องเด็กกับข้าล่ะอุ๊ยค่ะอุ๊ยค่ะอุ๊ยค่ะคุณยายลำบากป่ะลำบากตรงไหนบ้างรัดเอวกิ่วมากเลยหัวเจ็บป่ะจิกหนังหัวเข้าไปแทบจะกะโหลกร้าวแหมแล้วแฟชั่นพี่ไม่ดีมากเหรอคะเนี่ยเอาไปตองมาลองนึกว่าลองน้ำเหลืองที่หอมหน้าสมเพชเป็นผ่านวันนี้ผู้ชมค่ะเราทำเพื่อใครมาตู้เพราะความสุขของประชาชนไงค่ะผู้ชมเราอยากจะตามลองให้ผู้ชมได้เห็นว่าฉากนี้จากทายาทอสูรเนี่ยมันเข้มข้นแค่ไหนคือฉากนี้คุณยายวาน่าเนี่ยเขาไบโพล่าไงเออทำไมอ่ะก็คือเขาแบบตอนแรกเขาเห็นว่าพระขันเงินเนี่ยมันเป็นของปลอมคุณยายก็โกรธมากโกรธขึ้นกำลังอสูรกำลังจะอาละวาดนะคะสมใจทุกคนทุกคนกำลังรอดูว่าอสูรจริงหรือไม่ลุ้นๆเออปรากฏคุณยายเกิดมีสติขึ้นมาทำแอดว่าแบบเล่นละครเก่งไหมจ๊ะคุณยายคุณยายยังไงอารมณ์ประมาณไปครึ่งลงเหมือนไวทองแบบพูดเดิมไม่ได้นะคะไปเกี่ยวคุณยายโอเคจบน้องลืมตัวนะฮะและนอกจากนั้นคุณยายยังไม่นอกจากไบโพล่ายังมีความสตรองมากอันนี้ที่ทุกคนอึ้งมากคือคุณผู้ชมผีเป็นอะไรที่ไม่ถูกกับพระอย่างแรงสูญมันต้องไม่ได้ไงกับพระปรากฏว่าคราวนี้ปรากฏว่าในครอบครัวก็กะว่าต้องมาพิสูจน์ถ้าเจอพระปุ๊บคุณยายต้องแย่แน่ใช่คุณยายสตรองพอที่จะเข้าโบสถ์จ้ะเข้าโบสถ์ไม่พอทำอะไรทำอะไรจ๊ะจิกหนังตาใส่พระประธานนางมีความสตรองมากจริงๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนางยังเป็นคนที่แยบยลมากคิดแผนซ้อนแผนจนตอนเนี้ยครอบครัวนางเอกก็เข้าใจผิดกันไปหมดแล้วต้องถือว่าคุณยายวรนาถเวอร์ชันนี้น่ะแสดงละครเก่งมากๆแสดงละครเก่งจริงๆต้องยอมรับและที่ประชาชนที่ดูกันเนี่ยก็อึ้งกันมานะมีอะไรบ้างครับพี่กูเดินเช่นบอกว่าคุณยายวรนาถคือที่สุดแห่งจอมเวทมนต์แม้แต่ศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์หรือลอร์ดโวลเดมอร์ก็ยังต้องยอมถ้าได้คุณยายเป็นเมนเทอร์ใน The Face ทีมคุณยายชนะแน่อ่านเกมขาดขนาดนี้ต้องใส่ชุดคุณยายนะชุดใบตองไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาคุณยายเหมาะนะแล้วก็มีอีกคุณยายวรนาถไม่ทราบว่าทานอะไรเป็นอาหารคะทำไมฉลาดปานนี้เดินไปหาตะขาบกินแป๊บน่าจะช่วยได้มากกว่าปลายนะกินตะขาบโอ้กินตะขาบต้องมีหมอผีอีกกี่สิบคนถึงจะสู้ความสตรองของคุณยายได้แต่ว่าหมอผีเลยถ้าพระประธานแบบชนะพระประธานได้แบบนี้ก็พอเฮ้อคุณยายสตรองมากจริงก็พอเฮ้อนี่มันจะจบยังไงเลยก็ต้องรอติดตามนะครับทายาทอสูรนะครับทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบทสรุปแล้วก็ตอนอวสานแล้วด้วยไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวเชียวส่วนอีกเรื่องคุณผู้ชมขาที่อวสานไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็คือนางทาสค่ะต้องทำให้เราได้เห็นผลเลยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองค่ะนะคะคุณผู้ชมและเมื่อหนึ่งเรื่องอวสานไปอีกหนึ่งเรื่องก็ต้องเข้ามาแทนเรื่องอะไรคมกระพันนารีเรื่องนี้ก็ขายเรื่องนี้
ฉันจะเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆได้ได้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญาเหล็กไหลซึ่งมีสามองค์เขาเรียกเป็นองค์สามองค์ที่ถูกกระจายไปอยู่กับคนสามคนก็จะมีหลวงตาเอี่ยมหนึ่งองค์มีแคล้วหนึ่งองค์แล้วก็มีดำประกอบหนึ่งองค์แล้วจะมีนางพญาเหล็กไหลซึ่งแคล้วเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในตัวของลูกสาวตัวเองอีกหนึ่งองค์และนางพญาเหล็กไหลเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าใครที่มีนางพญาเหล็กไหลเนี่ยจะสามารถรวมเหล็กไหลอีก3องค์เนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วคราวที่คนที่มีเหล็กไหล4องค์เนี่ยก็คือ3องค์กับอีก1นางพญาเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีพลังกำลังมหาศาลและเราเรียกสิ่งนั้นว่าครบครองนางรีนี่เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะคุณผู้ชมแต่เราจะมาว่ากันถึงเรื่องตัวละครก่อนเราจะมาแนะนำตัวละครของเรื่องคงกระพันนารีนะครับว่ามีใครเป็นอะไรบ้างเนาะเริ่มที่คนแรกนะครับพระเอกของเรื่องนั่นเองนะครับนั่นก็คือณัฐเดชหรือนัทรับบทโดยน้องเคนภูภูมิครับซึ่งณัฐเดชเนี่ยเป็นตำรวจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงรักความยุติธรรมและความถูกต้องนัทจึงไล่ล่าคนที่ชื่อดำมากอบโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อแท้ๆของตัวเอง no. นอกจากนั้นนะครับน้องนัทเนี่ยยังมีหน้าที่ต้องมาคุ้มครองวรมัยหรือแอร์พอร์ตด้วย ซึ่งแอร์พอร์ตเนี่ยก็เป็นเพื่อนเล่นสมัยเด็กของนัทด้วยแต่ว่าโตมาต่างคนต่างจำกันไม่ได้ไงทั้งสวยทั้งหล่อที่มีมาว่าถึงนางเอกก็คือวรมัยหรือแอร์พอร์ตนั่นเองนะคะแอร์พอร์ตนี่รับบทโดยวาวาแอร์พอร์ตนี่เป็นลูกสาวของแคล้วแล้วก็แม่เนี่ยชื่อว่าพจนารีตอนเด็กๆเนี่ยแอร์พอร์ตมีชื่อเล่นจริงๆว่าหนูนาทำไมชื่อมันต่างกันแล้วจะยังไงจะได้เปลี่ยนจากหนูนาเป็นหนูกุ๊กเหรอแล้วทำไมมันต้องดีขึ้นไม่แต่ถามหน่อยหนูนานี่เกิดสนามบินหรอทำไมถึงชื่อแอร์พอร์ตไม่พอดีว่าพ่อไปคิดชื่อได้ตอนเข้าห้องน้ำที่สนามบินอ๋ออย่างนี้ฉันเดาได้แล้วไงต่ออ่ะคือชื่อหนูนาพอพ่อกับแม่แยกทางกันปุ๊บพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่จำลูกได้ว่าลูกเนี่ยชื่อหนูนาก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็นแอร์พอร์ตที่ได้จำไม่ได้ไกลๆกันเลยไกลๆกันเลยแอร์พอร์ตคราวนี้แคล้วซึ่งเป็นพ่อเนี่ยนะคะก็เอานางพญาเหล็กไหลเนี่ยใส่เข้าไปในตัวของแอร์พอร์ตเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเป็นหนูนาอยู่เลยอ่ะเธอเพราะอะไรมาเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยแย่งชิงนางพญาเหล็กไหลไปได้แอร์พอร์ตก็เลยถูกกำหนดให้ดูแลนางพญาเหล็กไหลและแอร์พอร์ตนี่แหละก็คือคงกระพันนารีดันมาก่อนค่ะตัวละครตัวถัดไปนะฮะรับบทโดยคุณชายชาติโยดมนะครับดำมากอกหรือเรียกอีกชื่อว่าดนัยนั่นเองนะครับเป็นนักค้ายาและอาวุธผิดกฎหมายข้ามชาติที่โหดเหี้ยมเจ้าเล่ห์และต้องการความยิ่งใหญ่ดำซ่อนตัวอยู่ในเงามืดโดยให้สมุนมือขวาก็คือบิ๊กเจ๋งนะฮะเป็นคนออกหน้าทุกอย่างเพื่อรอวันที่จะได้ครอบครองเหล็กไหลทั้งหมดและลบภาพดำมากอกคนเดิมให้หมดสิ้นไปฮะเมื่อมีดำมากอกคุณผู้ชมคะย่อมต้องมีแดงมากลับครับรับบทโดยไต้ฝุ่น KPN นะคะแดงหรือว่าแดงมากับนั้นเป็นลูกชายของดำมากอกแล้วก็ภรรยาใหม่โดยเป็นเพื่อนสนิทของแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็แอบชอบแอร์พอร์ตอยู่ด้วยคราวนี้ว่าแดงเนี่ยก็ถูกพ่อสปอยแต่เด็กแดงเนี่ยรักพ่อมากแต่ว่าแดงเนี่ยเป็นคนที่เดิมตอนแรกเนี่ยเป็นคนแบบไม่เด็กขาดไงอ่อนแอดำมากอกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลูกไม่เก่งพอไม่เหี้ยมพอจะมาสืบอำนาจที่ใหญ่ไม่ได้ดำก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไว้ใจแดงก็รู้สึกน้อยใจในตัวพ่อมาตลอดพ่อแบบเนาะก็เรียกว่าเรื่องนี้นี่มันจะมีทั้งแบบว่าเส้นบู๊เส้นรักเส้นเลิฟอะไรต่างๆนานาแซ่บครบทุกรสว่างั้นเถอะเพราะว่าเรื่องราวอย่างที่ฟังไปแล้วมันต้องรู้กระจายแน่นอนมันเป็นเรื่องของการแย่งชิงกันในต่างๆแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเขาได้คนทำคิวบู๊จากต่างประเทศนะเป็นหนังต่างประเทศมาออกแบบท่าทางการต่อสู้ด้วยเพราะฉันพลาดได้จริงสำหรับคงกระพันนารีทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับผมอย่าลืมนะครับคงกระพันนารีแซ่บแน่นอนอ่ะคราวนี้ย้อนมาว่าถึงของพุทธพฤหัสบ้างฮะแรงตะวันแรงตะวันกำลังเข้มข้นเลยนี่แรงตะวันตอนนี้พูดเลยว่าเนื้อหาเป็นไงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันไม่ค่อยสนใจแต่ฉันกำลังโฟกัสว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ชายเหล่านี้มาให้เลือกฉันจะเลือกใครเป็นสามีดีโอ้โหตอนนี้มีถึง3คนให้เลือกเลยนะตอนนี้สาวๆนี่กำลังแบบหวั่นไหวว่าแบบจะคุณภูดีไหมถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแนวแบบว่าชอบความเจ็บปวดชอบถูกบีบคอหรือว่าชอบถูกกดน้ำหรือว่าชอบถูกขึงพืชหรือว่าชอบถูกลากเลือกคุณภูไปเลือกคุณภูไปหรือว่าถ้าคนที่ชอบแบบว่าอ๊อปป้าหน่อยเกาหลีเกาหลีแล้วก็แบบว่ามีความกวนๆนิดนึงก็ต้องพีพัชระนะคุณวิสุทธ์คุณวิสุทธ์หรือถ้าชอบแบบว่าอบอุ่นอ่อนโยนแล้วปกป้องได้เพราะเป็นตำรวจด้วยหล่อด้วยซิกแพคก็ดีด้วยอันนี้ต้องเป็นเดี่ยวเลยหมวดเอก3คนนี้จะเลือกใครเป็นสามีดีก็คือแบบนี่ก็ยังคิดไม่ตกนะบอกแบบ
กูอยากได้ทั้ง3คนคนก็ลุ้นแต่หนูว่ามีคู่นึงหรอกที่น่าจะแบบเหมาะสมกันมากที่สุดในเรื่องแรงตะวันค่ะก็คือพระเอกกับนางเอกไม่ใช่อ้าวนั่นก็คือพระเอกกับทนายคู่ใจของเขาคุณสุพลนั่นเองโอ้ no ใช่ไม่ได้นี่เขามีความรักมีความห่วงใยเอื้ออาทรกันเขาเป็นทนายคู่ใจที่แฝงไปเหมือนเงายืนข้างกกหูตลอดเวลาก็จริงเนี่ยกูหลับเขาให้ทำไมอ่ะดูดิเขามีความมุ้งมิงกันนะคู่คุณภูกับคุณสุพลนะพูดจริงนะฉันน้อยแทนนางเอกจริงๆในจุดเนี้ยเขาดูห่วงใยเขาอยู่เกาะแกะกันตลอดเวลาคือเรื่องมันไม่ควรจะอย่างนี้นะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์หักมุมตอนจบหรือเปล่าไม่แน่ใจคราวนี้ว่าในมุมความอ่อนโยนของพระเอกตอนนี้ก็เริ่มมีนะนางเริ่มแบบมีอีกมุมนึงออกมาให้เห็นแล้วซอฟต์จะเข้าหาลาฉันจะไม่ทำร้ายเธอให้เสียงสองเหมือนเป็นตะคิวที่กล่องเสียงระวังนะแล้วเสียงสองเขาอัพยากไหมยากยังไม่พอเสียงสองนะอาทิตย์นี้มีการใส่หมวกหมีนะแล้วไปอีกก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกำลังดุเด็ดเผ็ดมันด้วยนะครับกับแรงตะวันนะครับทุกวันพุธและวันพฤหัสครับถูกต้องเราก็ครบครันเรียบร้อยแล้วสุดยอดมากจริงๆนะครับวันนี้เต็มอิ่มเต็มรสทุกเรื่องหลากสไตล์นะครับยังไงก็ต้องติดตามตะลุยกองถ่ายไปเรื่อยเพราะเราจะมีอะไรมาอัปเดตอย่างนี้ทุกอาทิตย์เลยทีเดียวไปไหนก็ไปเหอะตอนนี้คือไปกองแปลตายแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาคุณเจ้ไปผีต้องเหลืองเลยคือไม่ไหวแล้วเนี่ยคือไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้ขอลารายการไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวยนะใช่ไหมทำไมมันไม่ชัดเอามาติด